ตั้มชายผู้ซึ่งดื่มเหล้ามานานแล้วฮะแต่ก็ยังดูปกติดีนะฮะงั้นเราลองมาดูตับของตั้มกันดีกว่าตับก็เหมือนแผนกที่คอยจัดการของเสียที่เข้ามาสะสมในร่างกายนะฮะสภาพยิ่งดื่มมากมันก็จะยิ่งพังพังหมดแล้วฮะประสิทธิภาพของตับในการจัดการของเสียก็ค่อยๆเริ่มเสื่อมใช่โชคดีที่เข้าพรรษาเนี่ยตามเขาวางแผนจะหยุดดื่มกิมลูกอ่ะอยู่ในบ้านอ่ะสวัสดีครับที่นี่แผนกตับครับพักไปไม่มีประโยชน์เราจะเมาร ู้ไหมคะตับเป็นอวัยวะที่สามารถฟื้นฟูใหม่ได้ถ้าแค่คุณหยุดดื่มตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้แน่นอนค่ะประสิทธิภาพการทำงานของตับก็จะดีขึ้นด้วยตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้ถ้าแค่คุณหยุดเลิกดื่มเหล้าเถิดครับพี่น้องก็บอกแล้วว่าตับฟื้นฟูได้ไหวไหมฮะพี่ตั้มงดเหล้าเข้าพรรษา3 เดือนนี้ทำให้ได้นะสู้สู้สู้